ลุ่มเทคของจีนก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของการลงทุนของนักลงทุนหลายๆคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Wealth Republic ช่างที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้วิเคราะห์กองทุนหุ้นจีน Active ทั้ง4กองนะคะจากบลจ. SCB วันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกองทุน Passive Fund อีก3กองที่เหลือกันค่ะแต่สำหรับพี่ๆนักลงทุนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะสามกองทุนหุ้นจีน Passive Fund ที่เหลืออีก3กองนะคะกับ SCBCE SCBCTech และ SCBCHA ทั้ง3กองนี้ต่างกันยังไงคะพี่ลิงก็ต่างกันตรงที่ว่าตลาดนี่แหละค่ะน้องมุกเพราะว่าเวลาที่เราลงหุ้นจีนนะคะมันจะมีหุ้นหลากหลายประเภทอย่างที่เราทราบว่าหุ้นจีนก็จะมี Share มี A-Share นะคะสำหรับที่ SCB ก็เอาพวกกลุ่ม Techมาให้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มเทคของจีนก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของการลงทุนของนักลงทุนหลายๆคนเพราะว่าคนมองว่าไป Nasdaq แล้วก็มองหา Nasdaq ที่เป็นจีนดีไหมเพราะว่ามีโอกาสการลงทุนหลายๆอย่างอยู่ตรงนั้นแล้วก็กองชื่อดังก็ถูกเอามานำขายที่นี่ล่ะค่ะเพราะนักลงทุนที่อยากจะเห็นว่าทั้ง3กองมีความน่าสนใจยังไงวันนี้เรามาเจาะลึกให้ฟังเลยนะคะจะได้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเลือกลงทุนได้เลยค่ะค่ะเรามาย้อนดูผลงานกองทุนหุ้นจีน Passive Fund ทั้ง3กองค่ะก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ลีเดี๋ยวเรามาดูเป็นช่วงๆดีไหมคะน้องมุกเพราะว่าจะได้เห็นพัฒนาการของหุ้นจีนเนาะเราก็ดูตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงล่าสุดวันที่7ใช่ไหมคะแล้วก็1ปีย้อนหลังนะคะแล้วก็3เดือนย้อนหลังดูว่าพัฒนาการที่เขาบอกว่าดีขึ้นมาเป็นลำดับแล้วตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทุกบลจ.ก็ต้องเชิญชวนให้ลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นจีนเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเราจะมาดูนะคะว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเลือกกองแพสซีฟเราจะดูว่ากองแพสซีฟ3กองนี้เนี่ยผลงานเป็นยังไงนะคะเรามาดูอันดับแรกก่อนนะคะน้องมุกตั้งแต่ต้นปีนี่ต้องเรียกว่าเป็นปีที่ยับเยินที่สุดของกองเทคนะคะเพราะว่าลบมากถึงลบ 20.80% นะคะกอง A-Share ก็ลบไปถึงลบ 10.96 เลยค่ะแล้วก็ถ้าตัวหางเสงบวกนะคะ 1.64 นะคะฉะนั้นถ้าเราสรุปภาพรวมของตั้งแต่ต้นปีก็จะเห็นว่ากลุ่มเทคก็คือได้รับผลกระทบมากสุดนะคะทีนี้พอมาดู1ปีนี่ก็ยังคล้ายๆกันนะคะเพราะว่ากลุ่มเทคก็ต้องเรียกว่าติดลบหนักถึงลบ 37.34% เลยนะคะก็เป็นตัวเลขที่หนักหนาสาหัสมากแล้วก็ตัวไทเปนิหุ้นจีนนะคะตัวนี้เป็นกองของหางเสงใช่ไหมน้องมุกเป็นแพสซีฟฟันนะคะก็ลบ 16.30 แล้วก็ตัวแพสซีฟฟันที่เป็น A-Share ก็ลบใกล้เคียงกันนะคะลบ 15.61% นะคะก็เป็นตัวเลขที่ต้องเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นเทคของจีนนะคะเกือบ 40% เลยนะคะแล้วก็ในช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนจากที่หุ้นจีน CSI 300นะคะติดลบไป 54% แล้วก็บวกขึ้นมา 22% แล้วก็ตัว ADR ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยนะคะจากสถานการณ์หลายๆเรื่องที่ต่อเนื่องมานะคะแต่พอบวกก็เลยบวกขึ้นมา 10% แล้วก็ตัว A-Share ก็บวกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ 5.59% นะคะเป็นเพราะว่าผลของการส่งสัญญาณของทางการจีนที่จะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการในเรื่องความเข้มงวดในเรื่องการปิดเมืองของเขาก็เริ่มที่จะผ่อนคลายค่ะคนสามารถที่จะไปทานอาหารในร้านได้แล้วก็การกักตัวเนี่ยเดิมเป็น2สัปดาห์ก็เหลือ10วันแล้วกองเทคที่ติดลบหนักขนาดลบ30ในช่วงที่เป็น3เดือนย้อนหลังก็ติดลบนิดเดียวค่ะลบ 0.2% นะคะเราก็จะเห็นสัญญาณบวกหลายอย่างในหุ้นจีนตามผลงานที่สอดคล้องกับการฟื้นตัวของหุ้นจีนค่ะสำหรับข้อมูลกองทุนหุ้นจีน Passive กองแรกนะคะกับกองทุน SCBCE ค่ะกองทุนนี้นะคะเข้าไปอิงกับดัชนีหางเสง China Enterprise Index ETF ค่ะกองทุนนี้นะคะยังได้ Morningstar ถึง2ดาวค่ะพี่ลีค่ะกองนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นกอง A-Share นะคะคำว่า A-Share หมายถึงเป็นหุ้นของแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนที่ฮ่องกงค่ะทีนี้เกณฑ์ที่เขาจะเอามาสำหรับเป็นอินเด็กซ์ตัวนี้นะคะเขาก็จะดูหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุด
แล้วก็มีสภาพคล่องสูงสุดค่ะแล้วเขามีอีกข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือการถือหุ้นรายตัวของเขาเนี่ยจะถือไม่เกิน 8% นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของในเรื่องของดัชนีด้วยนะคะไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นบางตัวที่อาจจะมี market cap สูงอะค่ะค่ะแล้วมุกขอเสริมในเรื่องของดัชนีหางเส็งค่ะพี่ลีดัชนีนี้นะคะได้จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม1994ค่ะโดยดัชนีนี้นะคะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตทั้งหมดประมาณ50ตัวค่ะแล้วก็เทรดกันในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ค่ะต้องเรียกว่าเป็นดัชนีที่เก่าแก่ระดับหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเราก็คงจะเห็นผลงานต่อเนื่องเลยนะคะว่าถ้าเราลงทุน A-share ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยตัวดัชนีหางเส็งเนี่ยให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนเท่าไหร่แล้วก็เป็นกองทุนต้นๆที่เปิดขายในประเทศไทยเลยค่ะค่ะเรามาดูสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมที่อยู่ในอินเด็กซ์นี้กันค่ะพี่ลีค่ะสำหรับการให้น้ำหนักในดัชนีหางเส็งอินเด็กซ์นะคะจะอยู่ในกลุ่มของ IT ค่ะอยู่ที่ 36% อยู่ในกลุ่มของ Financial 28% กลุ่มของ Consumer Discretionary 9% และกลุ่มของ Properties and Construction 5.26% ค่ะดูสัดส่วนการลงทุนแล้วจะเน้นหนักกับเรื่อง IT ค่อนข้างเยอะนะคะแสดงว่าเป็นเซกเตอร์หลักที่จดทะเบียนในฮ่องกงเลยแล้วก็ส่วนการเงินก็เยอะพอสมควรเลยแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคนะคะสินค้าเพื่อการบริโภคแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะโดดเด่นอยู่แค่ตัว3เซกเตอร์หลักแค่นั้นเองค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างหุ้น10ตัวแรกในดัชนีหางเส็งอินเด็กซ์กันค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเหมยถวนค่ะอยู่ที่ 9.38% ค่ะ CCB ค่ะ 8.52% ค่ะ Alibaba 8.06%Tencent 7.31% ICBC 4.68% Ping An 4.29% China Mobile 4.19% Bank of China 3.37% และ BYD ค่ะอยู่ที่ 3.32% ค่ะมาต่อกันที่กองทุนหุ้นจีน Passive กองที่2นะคะกับกองทุน SCB C-Tech ค่ะกองทุนนี้นะคะเข้าไปลงทุนใน Master Fund Invesco China Technology ETF ค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็ได้อิงกับดัชนีฟุตซี่ China Inclusive A 25% Technology ค่ะกองทุนนี้ค่ะลงทุนในหุ้นเทคประมาณไหนคะพี่ลิศกองนี้ต้องเรียกว่าลงทุนในเทคจีนที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าเราไปดูเทคจีนเนี่ยถ้าจะไปดูขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยต้องไป Star Market เลยค่ะน้องมุกซึ่งก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ทางการจีนสนับสนุนอยู่แต่ทาง SCB เนี่ยยังไม่ได้เอามาขายนะคะกองนี้ก็ค่อนข้างเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ตัว Index เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของ FTSE China Index นะคะแล้วก็ FTSE China Stock นะคะเท่ากับว่ากองนี้ก็จะมีหุ้น A Share เข้ามาผสมด้วยแล้วก็มีหุ้น B Share ที่จดทะเบียนในเมนแลนด์นะคะเข้ามาลงทุนด้วยค่ะค่ะเรามาดูสัดส่วนการลงทุนของกองทุนนี้แบ่งตามอุตสาหกรรมกันค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของ IT ค่ะลงทุนอยู่ที่ 46.27% ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ Communication Service อยู่ที่ 39.22% ค่ะและกลุ่มของ Consumer Discretionary นะคะอยู่ที่ 11.91% ค่ะและสำหรับหุ้น10ตัวแรกในพอร์ตนี้นะคะตัวแรกค่ะเหมยถวนค่ะถืออยู่ที่ 10.52% Tencent 10.3% ไปตู้ 8.17% Kaisho 7.57% Sunny Optical 5.71% Bilibili 4.55% Kingdee International Software 4.02% GDS 3.26% Longji Green Energy Technology ค่ะ 3.03% และ Tencent Music ค่ะถืออยู่ที่ 2.01% ค่ะเป็นข้อมูลณวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพี่ลิงค่ะถ้าดูรายชื่อแล้วบางตัวเราก็ไม่รู้จักเนาะแต่บางตัวเราก็รู้จักกันอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมยถวน Tencentไปตู้นะคะก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เลยกองนี้ถ้าใครที่เป็นสายเทคจีนนะคะต้องเลือกกองนี้เลยค่ะค่ะมาถึงกองทุนหุ้นจีน Passive Fund กองสุดท้ายนะคะกับกองทุน SCB CHA ค่ะกองทุนนี้นะคะเข้าไปลงทุนใน Master Fund China Asset Management ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะอ้างอิงกับดัชนี IndexCSI 300 Index ค่ะแล้วก็กองนี้ได้ Morningstar ถึง3ดาวด้วยกันค่ะพี่ลีค่ะตัว CSI 300ซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นเป็น A Share นั่นเองทีนี้ CSI 300เป็นยังไงคะมีความพิเศษยังไงสำหรับตัว Index ตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับดัชนี CSI 300นะคะพิเศษมากเลยค่ะพี่ลีเพราะว่าคัดเลือกหุ้น300ตัวแรกค่ะมาจากหุ้นทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัวในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้ค่ะ
ก็แสดงว่าหุ้นในยูนิเวอร์สของเขานี่เยอะนะแต่ทีนี้เวลาที่จะคัดกรองเข้ามา300ตัวก็ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนใช่ไหมคะน้องมุกเกณฑ์ของเขาก็เท่าที่ดูมาก็คือเกณฑ์ในเรื่องสภาพคล่องแล้วเกณฑ์ในเรื่อง market cap รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ใน CSI 300นะคะอันดับแรกค่ะคือเขาจะดูจากมูลค่าซื้อขายค่ะโดยเฉลี่ยนะคะเป็นของปีที่แล้วค่ะพอคัดเลือกมาได้เสร็จแล้วปุ๊บอันดับที่2ค่ะจะดูจาก market cap ของหุ้นค่ะแล้วก็คัดมาเน้นๆเลยค่ะ300ตัวค่ะแสดงว่าใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องมีสภาพคล่องที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนกองนี้นี่ก็สบายใจได้นะคะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องนะคะทีนี้การลงทุนใน300ตัวนี่ก็เยอะพอสมควรนะน้องมุกเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้วูบๆบ้าๆมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไปลงเองในหุ้นจีนเนี่ยมีให้เลือกถึง 1,800 ตัวก็คงเลือกไม่ไหวนะการที่มีการคัดกรองเข้ามาในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในรูปแบบที่เป็นสากลแล้วเป็น Index Fund แบบนี้ก็สบายใจมากขึ้นค่ะเรามาดูสัดส่วนแบ่งตามอุตสาหกรรมของดัชนี CSI 300กันค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของ Financial ค่ะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 20.93% ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ Consumer Staples ค่ะ 14.31% ค่ะกลุ่ม Industrial ค่ะอยู่ที่ 12.72% ค่ะกลุ่ม IT ค่ะถืออยู่ที่ 12.57% ค่ะเรามาดูหุ้น10อันดับแรกของดัชนี CSI 300กันค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเหมาไถ่อยู่ที่ 5.76% Contemporary Amprex อยู่ที่ 2.88% China Merchants Bank ค่ะอยู่ที่ 2.48% Pink and Insurance ค่ะอยู่ที่ 2.42% Wu Liang Ye ค่ะ 1.58% Industrial Bank 1.49%Longjit Green Energy Technology 1.48% Media Group ค่ะ 1.4% ค่ะและบริษัท China Yangtze Power ค่ะ 1.3% ค่ะเป็นข้อมูลนะวันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะพี่ลีค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าเซกเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มการเงินเยอะเนาะ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รองลงมาก็คือเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นนั่นแหละค่ะทีนี้ถ้ากองนี้ก็ความเป็นเฉพาะของกองนี้ก็คือมีเรื่องของการกระจายเซกเตอร์แล้วก็การกระจายหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยค่อนข้างจะกระจายสูงนะคะแล้วก็มีสัดส่วนการถือหุ้นที่เยอะพอสมควรเลยนะคะก็คือ300ตัวนะคะดังนั้นคนที่ไม่ชอบความผันผวนแล้วก็อยากได้กองแพสซีฟฟันแล้วกองนี้ก็จะเป็นกองนึงที่น่าสนใจแล้วก็ลงทุนในหุ้นเอแชร์เป็นหลักด้วยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลกองทุนหุ้นจีนทั้งหมดจากบลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะทั้ง Active แล้วก็ Passive เลยสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ลีช่วยแนะนำให้พี่นักลงทุนค่ะว่า Active กับ Passive นี่ต่างกันยังไงแนะนำแบบไหนมากกว่าค่ะค่ะสำหรับกอง Active น้องมุกก็จะเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเป็น Active เนี่ยทางบลจ.ก็จะคัดสรรตัวกองทุนหลักที่เก่งๆเอามานำเสนอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ High Conviction เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นจีนอย่างที่เราทราบว่าถ้าเป็น A-shareหรือว่าเอชแชร์อะไรก็ตามเนี่ยมันมีเป็นระดับหลายร้อยหลายพันตัวดังนั้นการที่เรามีฟันเมเนเจอร์ที่เก่งในตลาดจีนแล้วก็มีการคัดเลือกแบบคัดสรรมาเนี่ยแค่ 20-30 ตัวที่เป็นลักษณะ High Conviction เหมือน UBS นะคะหรือว่าอาจจะมีการกระจายบ้างเหมือน Allianz ที่มีการกระจายเซกเตอร์แล้วมีมุมมองใส่เข้าไปว่าจะเลือกเซกเตอร์ไหนอะไรที่จะสอดคล้องการเติบโตของจีนตรงนั้นมันก็จะได้ประโยชน์ของการที่มีฟันเมเนเจอร์เก่งเข้ามาคัดสรรเข้ามาคัดเลือกการลงทุนให้ส่วนในเรื่องของกองแพสซีฟเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายตลาดตามตลาดจีนก็คือ A share นะคะ S share นะคะแล้วก็เป็นกองเทคใช่ไหมคะน้องมุกทีนี้สำหรับคนที่ชอบกองเทคเนี่ยมันอาจจะไม่มีกองในส่วนกองเทคที่เป็น Active Fund เพราะส่วนใหญ่จะกระจายเซกเตอร์เราอาจจะไปซื้อกอง CQQQ ซึ่งเน้นเทคไปเลยซึ่งก็ต้องไปเลือกกองแพสซีฟเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าก็เป็นกองชื่อดังของ UNESCO อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ชอบ A Share แล้วไม่อยากจะไปหา Fund Manager ที่คัดกองเป็นรายตัวคัดหุ้นเป็นรายตัวก็อาจจะหา CSI 300มั้ยแต่อันนั้นมันก็คือลงไปตั้ง300ตัวนะคะดังนั้นเวลาที่หุ้นจีนเป็นขาขึ้นเนี่ยถึงแม้ค่าฟรีกองแอคทีฟจะแพงกว่านะคะแล้วก็กองแพสซีฟจะถูกกว่าก็ตามเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังก็ได้เพราะมีการกระจายมากเกินไปนะคะแล้วก็กองที่ลงในหางเสงก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นหางเสงตลาดมันขึ้นคนเลือกหุ้นได้ดีในลักษณะเป็นกองแอคทีฟอาจจะทำผลงานได้ดีกว่าหรือเปล่าอะไรอยู่ที่เราอาจจะแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะบาลานซ์ระหว่างค่าฟรีถูกหรือว่าเราจะบาลานซ์ระหว่างการหาฟันเมเนเจอร์เก่ง
มาหาผลตอบแทนที่ดีให้กับเรานะคะตรงนี้ก็อาจจะสอบถามเข้ามาที่ทาง Wealth Republic ได้นะคะเราก็จะมีคำตอบในเรื่องเหล่านี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่หลีมากนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจอยากลงทุนกับกองทุนทั้ง Active แล้วก็ Passive ค่ะสามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แอด Wealth Republic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ